นไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไสครับขอบคุณมากๆครับเทศกาลแห่งความสุขนะครับเทศกาลแห่งการรับประทานความสุขสนานกำลังมาถึงบางคนก็ฉลองกันตัดไก่โหแต่ไม่เป็นไรครับบางท่านอาจจะรู้ว่าเอ๊ะจะซื้ออะไรท่านผู้ใหญ่ดีหรือให้เพื่อนดีนี่นะฮะรายการครัวคุณไสเรามีเนี่ยขนมปีใหม่ครัวคุณไสอย่างที่เห็นครับเป็นกล่องของขวัญแทนความรู้สึกกล่องใหม่ลายดอกไม้สีสันสดใสใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะตั้งแต่นอกกล่องจนถึงในกล่องแพคเกจจิ้งขนมทุกชนิดทำมือทุกขั้นตอนรวบรวมขนมจากร้านชื่อดังมี2ขนาดที่กำลังดูอยู่นี่ท่านประธานเป็นขนาดเล็กครับมีทั้งหมด4อย่างคือมีอะไรบ้างครับคุณโอ้คุณก็เขาชื่ออ๋อครับเขาชื่ออ๋อฮะผมชื่ออ๋อคือความที่พูดเขาชื่ออ๋อครับเอาโอ้เอาโก้กับอ้อรวมกันคุณโอ้คุณก็อะไรเดี๋ยวเราจะบอกว่าในกล่องเล็กนะครับก็จะมีปั้นกลิบอบไส้ปลากระพงนะครับมีหมี่กรอบมะม่วงหาวมะนาวโฮมีแคชชูนัทเรซินคุกกี้นะครับและบราวนี่อบกรอบอยู่ในกล่องเล็กครับใช่นะฮะกล่องใหญ่นะครับก็มีปั้นกลิบอบไส้ปลากระพงนะครับมีกรอบมะม่วงหาวมะนาวโฮครับแคชชูนัทเรซินคุกกี้ครับบราวนี่อบกรอบคุกกี้นิ่มไส้สับปะรดกรอบเค็มลูกหยีกวนหายากมากและสมนัสกรอบครับนะฮะรายละเอียดนี่อยากทราบเพิ่มเติมก็ไปดูได้ที่เฟซบุ๊กของครัวคุณต่อยนะครับแล้วก็การจำหน่ายจริงแล้วก็จำหน่ายในเครือของเดอะมอลล์ทุกหมดอ่ะทุกสาขานะครับอะไรที่เป็นเดอะมอลล์ขายหมดเลยนะครับนี่ผมเดี๋ยวนี้ผมจะซื้อเขาแล้วนะครับซื้อเดอะมอลล์เลยนะฮะใช่ครับอ่ะฮะไปซื้อส่วนไหนของเดอะมอลล์ฮะซื้อพื้นที่เราขายแค่กล่องของขวัญเพราะฉะนั้นเวลาคุณผู้ชมสามารถไปซื้อนะก็เข้าไปในเดอะมอลล์ฮะก็จะมีของเราเลยเป็นซุ้มๆหนึ่งเลยเขาเรียกอะไรเป็นคีออสหนึ่งเลยที่ขายเฉพาะกล่องของขวัญจากครัวคุณต๋อยเลยครับสวัสดีค่ะครัวคุณต๋อยสวัสดีครับโดยเฉพาะอาต๋อยอยากจะบอกว่าหนูเป็นสาวแล้วค่ะโอ้เสียงเปลี่ยนด้วยหนูเพิ่ง16หยกหยกค่ะเสียงเนื้อสาวนี่แตกเปรี้ยบปังเปรี้ยบปังเลยค่ะหนูคุยกับเพื่อนๆเรื่องอนาคตถึงว่าการเลือกผู้ชายถ้าโตขึ้นไปจะเลือกผู้ชายแบบไหน16เลือกผู้ชายแล้วเหรอเดี๋ยวนี้เพศศึกษานี่เราต้องสอนตั้งแต่เด็กนะครับอาซูซี่ก็บอกว่าผู้ชายของฉันนะต้องน่าค้นหาอมาดนิ่งๆยิ่งมีกลิ่นตัวเนี่ยฉันยิ่งชอบคือซูซี่เน้นทางด้านความสกปรกโอเคครับคุณตบางบอกว่าน่ารังเกียจของฉันนะต้องไม่บู่ไม่เยินหนูบอกว่าไม่บู่ไม่เยินคืออะไรคุณตบางก็บอกก็หล่อไงแบบน้องๆแบบหมากปรินมาริโอหรือไม่ก็ณเดชน์อะไรเงี้ยซูซี่ก็บอกว่าคงไม่ได้หรอกแม่คุณนะแล้วแกล่ะหนูก็บอกว่าของฉันนะขอดูแค่เรื่องนิสัยอย่างเดียวนิสัยเท่านั้นสองคนก็บอกว่าโอ้ยโชยระเบิดนิสัยดีโอ้ยนางเอกจริงๆไม่นางเอกเออแล้วบอกว่าคือฉันเนี่ยชอบผู้ชายนิสัยรวยว้าวนิสัยรวยคือจะรวยหรือไม่รวยไม่ทราบแต่ว่าทำตัวให้รวยไว้ก่อนเพราะนั้นผู้ชายนิสัยรวยนี่น่าคบหามากสำหรับเธอแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปกันที่จังหวัดสุโขทัยกันเลยดีกว่าไปจังหวัดสุโขทัยเนี่ยไปร้านนี้ท่านจะมีความสุขมากๆเลยมันชื่อร้านไม้กลางกรุงครับพร้อมหรือยังพร้อมถ้าพร้อมแล้วไปกันที่สุโขทัยถ้าร้านนี้ท่านไปแล้วไม่กินถือว่าผิดร้านไม้กลางกรุงจังหวัดสุโขทัยตั้งต้นที่หอนาฬิกานะครับจากนั้นขับเข้าถนนจรดวิถีทองพอสังเกตเห็นโรงเรียนอุดมดารุณีอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเลยมาอีกประมาณ400เมตรนะครับจะเห็นร้านนี้อยู่ทางด้านขวามือมาจังหวัดสุโขทัยไม่กินข้าวคลุกกะปิที่ร้านไม้กลางกรุงถือว่าผิดร้านนี้นะครับขายมาแล้วกว่า20ปีเริ่มจากรุ่นของคุณยายนะครับมีชื่อเสียงด้านก๋วยเตี๋ยวต่อมารุ่นคุณแม่นะครับก็มีชื่อเสียงด้านผัดไทยปัจจุบันนี้นะครับคุณพลกิจเปี่ยมอ่อนนะครับเข้ามาดูแลกิจการต่อครับและเพิ่มข้าวคลุกกะปิเข้ามาเป็นไฮไลท์ใหม่แต่ยังคงรักษาเมนูความอร่อยของรุ่นก่อนๆไว้เป็นอย่างดีที่ร้านนะครับมีเมนูให้เลือกเยอะเลยครับทั้งขนมเบื้องไข่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวไทยแต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินข้าวคลุกกะปิถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับใช้กะปิจากระยองนะครับจะหอมนวลกลิ่นไม่แรงต้องผัดกะปิกับน้ำมันเนี่ยให้หอมเลยจะไม่มีกลิ่นคาวข้าวคลุกกะปินะครับ
จานละ60บาทนะครับร้านไม้กลางกรุงจังหวัดสุโขทัยนะครับเปิด8โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงวันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยนะครับนี่เลยเพราะฉะนั้นต้องลองเลยครับผมไม่ได้เลยครับผมบอกข้าวคลุกกะปิเนี่ยแล้วมาจากกะปินี่มาจากจังหวัดระยองนะครับไม่ใช่ระนองนะครับมาจากระยองแล้วก็ไม่ใช่ยะลาด้วยนะครับระนองระยองยะลาโอ้จะเรียกให้ดูให้ดูการจัดรูปแบบนะคุณผู้ชมครับสวยมากเลยนะกระทงจัดจานมีชายามิตรชัยด้วยครับนี่อะไรฮะกระทงครับผมกระทงนี่เป็นคอนเซปต์นะถ้าเกิดใครซื้อกลับบ้านเขาก็จะมีนี่ฮะห่อใบตองกลับไปนี่โอ้ถ้าพี่เล่นประธานชัยนี่มีนักร้องในเพื่อชีวิตด้วยใครอ่ะพี่ไข่ให้พี่ไข่อืมไข่ปริวนาเปล่าอาจารย์ไข่เปล่าใช่ฮะใช่ฮะนี่ครับนี่ครับนี่ฮะมีวงอะไรฮะเนี่ยวงอะไรครับมีพี่หมูครับหมูไหนฮะกระโดงชำนาญฮะหากันใหญ่เลยทีนี้เฮ้ยนี่ไงไม่เล่นก็ไม่มีใครว่าฮะกินกันเถอะครับอร่อยจริงท่านผู้ชมไปอยู่สุโขทัยแต่มีข้าวคู่ก็ไปกินแล้วอร่อยจริงท่านผู้ชมไม่ได้พูดเล่นนะฮะแล้วเขาขายอย่างนี้เลยนะครับอร่อยหน้าตาอย่างนี้เลยอ่ะแต่เขาลองด้วยแบบเหมือนกันสามใบเลยนะอะไรครับใบตองนี่ก็นักร้องดูสินี่ก็นักร้องไม่เป็นไรหรอกโกไม่เล่นก็ไม่ผิดอะไรหรอกเดี๋ยวคนนี้เป็นนักร้องคือใครนะนี่ก็นักร้องฮะใครอ่ะกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันฮะไปอยู่โกอะไรเพราะฉะนั้นเกิดไปสุโขทัยนะฮะอย่าพลาดเด็ดขาดชื่อร้านไม้กลางกรุงนะฮะเปิดตอน8โมงเช้าแล้วก็ปิดตอน3โมงเย็นที่เหลือจะพักผ่อนนะอย่าไปนะครับที่เหลือไม่อะไรที่เหลือนอนอย่างเดียวครับอาหารอร่อยและมีความเก่าแก่ใช้ได้เลยนะครับพักตรงนี้สักครู่เพราะสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับเนื้อคลุกลาบทอดครับรสชาตินี่เข้าถึงอีสานแบบแท้จริงเนื้อมันกรอบนอกนุ่มในผมไม่ได้ทานเนื้อแต่ผมชอบวิธีคิด 42.195 กิโลของฉันวิ่งไอ้ตรงจุด195กิโลครัวคุณต๋อยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรชี้อย่างนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้